สวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว Redmi Note 13 Pro Plus 5G ชื่อยาวแล้วก็ไปดาวอังคารมากนะครับแต่สเปคเนี่ยยัดมาให้เกินดาวอังคารนะครับโหดมากคือผมได้ดูรีวิวต่างประเทศมาแล้วก็เกิดความสนใจนะครับวันนี้ได้มารีวิวต้องบอกเลยว่าผมใช้มาเนี่ยกล้องก็เทพนะครับกล้องสวยลำโพงดีจอเทพทุกอย่างนะครับแต่จะมาแยกประเด็นให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยราคานี้มันจะเทพทุกด้านนะฮะโอเคในมือเราเนี่ยจะมีทั้ง Redmi Note 13รุ่นธรรมดานะครับจะเป็นฝาหลังคล้ายๆหินแบบนี้นะครับจะเงาๆหน่อยแล้วก็จะไม่มีบ่าตรงกล้องสีสวยดีนะครับมันจะแปลกๆเลยนะอยู่ดีก็แบบมีสกรีนตรงนี้ตัวกลางเนี่ยเป็นสีเขียวๆนะครับจะเป็นฝาหลังกริ๊ดๆเนี่ยเป็น Redmi Note 13 5G และตัวที่เราจะรีวิววันนี้ครับเป็น Redmi Note 13 Pro Plus 5G เปิดราคามา2แบบนะครับ RAM 8 Storage 256อยู่ที่ 13,990 บาทนะครับแล้วก็ RAM 12 Storage 512เนี่ยอยู่ที่ 15,990 บาทแต่ถ้าคุณ pre-order นะฮะตั้งแต่วันที่16ถึง26มกราคมนี้นะครับทางเสี่ยวมี่ซาโต้หรือตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ตามแต่ที่มีโปรโมชั่นนะฮะจะเป็นโปรโมชั่นอัพความจุจาก RAM 8 Storage 128เนี่ยจะเป็น RAM 12 Storage 512นะครับแล้วก็ได้รับกิฟต์บ็อกซ์สัมมนาคุณมูลค่า 9,280 บาทนะครับพี่เอากำไรจากไหนนะฮะโอเคราคาเนี่ยไม่ผิดคาดผมก็คิดประมาณ 13,000 แต่เดี๋ยวมีของแถมมีอะไรไปดูไปจองกันได้นะครับดูเสร็จตรงนี้ไปจองเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยว2รุ่นนี้เดี๋ยวผมทำพรีวิวแบบละเอียดละเอียดให้นะครับถ้ามีเวลาเนาะว่าใช้ชิปเซ็ตทำไมต้องใช้นี่นู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวตัว Pro Plus 5G นะครับซึ่งจะเป็นจอโค้งมุมแบบนี้จับถนัดเข้ามือนะครับไอตัว2ตัวนั้นจะเป็นรูปทรงแฟลตตัวนี้เนี่ยฝาหลังก็จะเป็นลื่นๆนะแต่ไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือแล้วก็จะมีเลเยอร์เนี่ย4เลเยอร์ในการแบ่งสีต่างๆนะครับเนี่ยสีม่วงสีฟ้านะครับสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็ออกสีเขียวนิดๆนะครับอันนี้คือดีไซน์เขาก็ออกมาแบบนี้นะครับ Redmi F1.65i Camera ฝาหลังเนี่ยคล้ายๆแบบไข่มุกอะสีไข่มุกสีรถยนต์ที่มันเป็นตัวท็อปแบบสีขาวไข่มุกอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่มีกริตเตอร์ไม่มีไข่มุกนะครับแต่มันจะเป็นแบบทรงแบบให้จับลื่นๆนะครับมันจะแบบกึ่งกลางระหว่างด้านกับเงาแต่ว่ามันจะไม่ค่อยติดรอยนิ้วมืออันนี้คือทำมาค่อนข้างดีนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งถ้าเกิดว่าให้เทียบกับตัวท็อปนะราคา 20,000 กว่าบาทเนี่ยผมแยกไม่ออกแต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับรุ่นที่เป็นแฟลกชิปแบบ 4-50,000 จริงเนี่ยคือแยกออกเวลาการใช้งานเนี่ยมันจะดูความแน่นหนาการจับเนี่ยคือไม่แตกต่างแต่ความจับความอะไรเนี่ยจะแยกออกว่านี่คือตัวราคาประมาณเนี้ย 15,000 อะไรประมาณเนี้ยถือว่าถ้าเปิดมา 13,000 เนี่ยงานประกอบเนี่ยดีพอตัวเลยประมาณนี้แล้วก็ขอบเขาจะโค้งแบบนี้เลยนะครับแต่จะโค้งประมาณสัก 15-20% นะครับเวลาเราดูเนี่ยขอบตรงโค้งเนี่ยมันจะพอดีกับตัวขอบดำพอดีฉะนั้นมันจะไม่รู้สึกว่ามันนูนขึ้นมาปกติเนี่ยผมเป็นคนใส่แว่นตาเล่นถ้าใส่แว่นตาเล่นเนี่ยถ้าขอบมันลงไปลึกเนี่ยคือขอบดำไม่ได้อยู่ตรงโค้งพอดีเนี่ยคือสมมติว่าการแสดงผลเนี่ยมันโค้งเข้าไปอีกเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าจอมันนูนแต่ตัวนี้ไม่รู้สึกว่าจอนูนนะครับแล้วก็ตัวติ่งเจาะรูตรงนี้นะครับมันเจาะได้ใกล้คือจริงๆผมอยากให้มันเจาะแบบลงมาอีกนิดนึงเพื่อให้แบบรายละเอียดตรงนี้ผมไม่อยากให้มันรำคาญตานี่แล้วแต่ปัจเจกนะครับแต่สำหรับผมแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วรูปทรงความสมมาตรซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันก็สมมาตรดีนะครับดีเลยทีเดียวนะครับด้านบนก็จะมี IR นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาสั่งเมียไปซิ้วข้าวนะครับสั่งเปิดปิดทีวีนู่นนี่นั่นนะครับมีไมค์ทั้งหมด2ตัวมีลำโพง1อันนะครับด้านซ้ายไม่มีอะไรครับเรียบด้านล่างมีช่องใส่ซิมได้2นาโนซิมนะครับมีไมค์อีก1ตัวแล้วก็ Type C ตัวนี้ไม่ได้รองรับการต่อจออะไรพวกนี้นะครับรองรับการชาร์จไว120วัตต์เขาเคลมมาว่าชาร์จ19นาทีเต็มผมเทสประมาณ20นิดๆนะครับอันนี้แล้วแต่เนาะแล้วก็ลำโพงอีกตัวนึงนะครับด้านซ้ายก็ปุ่มเปิดปิดแต่ว่ามันก็จะมีความแบบบางๆหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ได้กดถนัดมากนะครับเวลาเรากดไปเนี่ยมันรู้สึกว่าจิ้มแล้วมันจึ๊กมือนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ซีเรียสผมใส่เคสเพราะเคสที่เขาแถมมาเป็นแบบนี้แล้วก็ในกล่องเนี่ยมีตัวหัวชาร์จมาให้นะครับเป็น120วัตต์มาให้เลยแล้วก็เคสเป็นอย่างนี้เลยนะครับสมมาตรแล้วเวลาเราตั้งลงเนี่ยมันก็จะไม่ดึงด่างนะครับเราเล่นมีนิดหน่อยถ้าเราด้านนี้นะครับแค่นั้นเองเคสออกมาทำได้ดีมากนะครับเหมือนเคสแบบเคสซิลิโคนดีๆอันนึงนะครับแถมมาดีจริงๆนี่ต้องขอชื่นชม Redmi นะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาค่อนข้างเนียนจริงเนียนมากเลยนะครับเริ่มมาสำหรับรูปทรงนะคร่าวๆนะครับเลนส์กล้องนูนประมาณสัก2มิลเลนส์กล้องนูนออกมาครับเรามาดูสเปคโดยคร่าวๆหรืออาจจะละเอียดก็ได้นะฮะหน้าจอ 6.67 นิ้วจะเท่ากันทั้ง3รุ่นเลยนะครับเป็นจอแบบคริสตัลเลสนะครับ AMOLED Display Refresh Rate 120Hz นะแล้วก็ความสว่างสูงสุดนี่ประมาณ 1,800 นิตแต่จริงๆแล้วความสว่างสูงสุดที่ผมเทสใช้งานคือก็สว่างสู้แดดดีประมาณตัวกลางๆอ่ะของมือถือทั่วไปก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ Color Depth เนี่ยเขาบอกว่าสีเนี่ยเขามีถึง12บิตเลยทีเดียวคือสามารถแสดงเฉดสีได้เยอะมากคอนทราสต์5ล้านต่อ1นะรองรับ DCI-P3 Wide Gamut แล้วก็กระจกป้องกันนะครับเป็น Gorilla Glass Victus เวอร์ชันที่1นะครับจริงๆแล้วมันรองรับแรงกระแทกดีมากนะในราคานี้ให้ Gorilla Glass Victus มานะครับซัพพอร์ต Dolby Vision ด้วยเวลาเราดูหนังดูอะไรพวกนี้นะครับก็หาคอนเทนต์ที่ซัพพอร์ตนะครับทีวีเล่นเซอร์ติฟิเคท
ิกเกอร์ฟรีต่างๆมากมายนะครับตัวซอฟต์ดวงตา PWM Dimming เนี่ยละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูพรีวิวเดี๋ยวผมบอกกันอีกทีนึงนะครับชิปเซตตัวนี้ใช้เป็น Dimensity 7200 Ultra นะครับแบบ4นาโนเมตรนะครับตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด RAM 8 256 RAM 12 512เป็น LPDDR5 นะครับแล้วก็ตัวสตอเรจเนี่ยเป็น UFS 3.1 มาให้ Based on Android 13 MIUI 14แบตเตอรี่ 5,000 ชาร์จแบบ Hyper Charge เนี่ย120วัตต์นะครับลำโพงคู่รองรับ Dolby Atmos นะครับซึ่งเปิดมาให้เป็น default รองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 NFC มีให้หมดสแกนนิ้วมือบนหน้าจอให้มาอยู่ด้านล่างเลยรวดเร็วแล้วก็สแกนหน้าค่อนข้างรวดเร็วไม่มีปัญหาเรื่องนี้และที่สำคัญกว่านั้นนะครับรองรับ IP68 โอ้โห13,000ต่อมือโคตรดีจริงๆถ้าเกิดว่าผมแยกสเปคแยกย่อยกว่านี้คือมันเป็นสเปคที่ใส่มาค่อนข้างดีแต่นี้เรามารีวิวฟีลลิ่งการใช้งานที่ผมเอาไปใช้มากล้องหน้า16ล้านพิกเซลกล้องหลังเซ็นเซอร์ใหญ่ๆนี่นะครับ200ล้านพิกเซลเป็น ISOCELL HP3 นะครับ F1.65 มี OS ในตัวเทคโนโลยี16รวมเป็น1พิกเซลบินนิ่งนะครับเซ็นเซอร์ไซส์ที่1ส่วน 1.4 นิ้วแล้วก็7ชิ้นเลนเลยคือดียังไง7ชิ้นเลนเนี่ยเขาออกแบบมาแก้แฟร์คือแสงสะท้อนซึ่งผมก็เอาไปเทสมาตอนแรกไม่รู้ว่า7ชิ้นเลนหรอกพอไปเทสเทียบกับตัวท็อปมาแบบให้แฟร์มันเข้าแบบแสงไฟที่เราไปถ่ายจ้อๆให้มันแฟร์เงี้ยคือมันทำมาค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือไม่ได้โม้แค่สเปคแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์8ล้าน f2.2 แล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลอันนี้เหมือนกับเฮ้ยสเปคทำไมใส่มาแค่8ล้านกับ2ล้านนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่า8ล้านกับ2ล้านเนี่ยถ่ายมาค่อนข้างดีมากนะครับตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเฉยๆหรือเปล่ากล้องเนี้ยแต่ถ่ายมาดีมากจริงๆนะครับทีนี้มาเรื่องของการใช้งานเลยนะครับหน้าจอก็เป็นมาตรฐานใหม่เนาะคือสีสันเยอะเอาไว้ว่าจอสวยจอตรงแล้วก็มีความสว่างสู้แสงได้ดีการทัชทำได้ดีพอประมาณถ้าเทียบกับตัวท็อปนี่คงจะไม่ถึงประมาณนั้นแต่ว่าพอการใช้งานร่วมกับฟิล์มที่เขาติดมาให้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานที่ลื่นไหลดีนะครับแต่การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่มันจะมีอาการแบบแหลกถ้าเกิดว่าคุณต้องการประสบการณ์การใช้งานแบบทัชลื่นๆแล้วแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บเข้าออกแอปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยมันจะมีอาการแหลกให้เห็นบ้างบางจังหวะนะครับอย่างเช่นเนี่ยเข้าไปแบบปุ๊บพิมเนี่ยมันก็จะแบบแหลกนิดนึงก่อนแป้นพิมพ์จะมาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ให้ฟีลลิ่งของตัวท็อปได้แบบเต็มร้อยนะครับเนื่องด้วยราคานี้ก็ผมมองว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์แบบสแตนดาร์ดแต่มันอาจจะไม่ได้แบบลื่นปื๊ดเท่าที่ควรนะครับแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์สแตนดาร์ดอ่ะนอกนั้นก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็การปรับหน้าจอเนี่ยผมปรับหน้าจอแบบให้มันรีเฟรชเรทลื่นๆเนาะเพราะปกติโดย default เนี่ย Redmi เนี่ยเขาจะปรับหน้าจอมาเป็นอัตรารีเฟรชเรทแบบกำหนดเองแบบนี้คุณเลือกได้แต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปในอัตรารีเฟรชนะครับเพื่อให้ไปกดแอปที่มันสามารถเล่นได้รวดเร็วนะครับปกติ YouTube เค้าก็จะไม่ติ๊กเนาะเวลาเราเข้า YouTube มันจะเป็นแบบ60เฟรมมันก็จะไม่เร็วเราต้องเข้าไปติ๊กในนี้นะครับก็ทำงานได้ลื่นไหลดีทีนี้จอเค้าเนี่ยมีความละเอียดถึง 2712x1220 ก็คือ 1.5K อ่ะเอาเป็นว่ามันไม่มีให้ปรับความละเอียดของการแสดงผลหน้าจอนะครับซึ่งถามว่าจอมันคมไหมคมแต่มันจะมีปัญหาของผมนะบางครั้งถ้าเกิดว่าคุณเล่นเนี่ยจ้อๆอย่างเงี้ยแล้วคุณดู YouTube นะครับเอาง่ายๆว่าดูช่องเราเนี่ยกูแซ่บนะครับเนี่ยถ้าดูให้จอเล็กเงี้ยครับมันจะมีอาการแบบบาดๆตานิดๆคือจอมันคมมากนะครับผมไม่รู้ว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่เขาเล่งมาในจอนี้หรือเปล่ามันจะมีแบบขอบที่มันยังเป็นแบบหยิกๆคือมันคมจนแบบมันเป็นหยิกๆอ่ะคุณน่าจะประมาณพอเข้าใจเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดูแบบระยะสักแบบนอนดูตอนกลางคืนระยะใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีรู้สึกว่าเหมือนซอฟต์แวร์มันเร่งแบบหน้าจอครับเวลาเราดูเนี่ยมันจะเป็นอาการแบบแข็งๆอ่ะมันยังจะไม่แบบสมูทนะครับถามว่าคมไหมมันคมแต่เราดูเนี่ยสักพักมันจะเริ่มแบบปวดตาละอันนี้เนี่ยเราจะต้องดูสักประมาณเท่านี้ไม้บรรทัดหนึ่งเราถึงจะโอเคกับมันแล้วเราจะดูได้นานๆอยู่นะครับคือจอไม่ต้องห่วงมันคมมันสวยมันอะไรแต่ว่านี่คือประสบการณ์การใช้งานของผมลำโพงทำมาได้ดีมากนะครับถ้าไปเทียบกับตัวท็อปเนี่ยผมได้สักประมาณสัก 70% 80% เลยทีเดียวกับราคาเท่านี้ถือว่าดีมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฟังเพลงสักอันนะครับป๋าผัวเอ้ยป๋าเมียมาเลยได้นะครับอ่ะเปิดแล้วเวลาการเปิดลำโพงอะครับจุดเด่นของ Redmi หรือหลายๆตัวที่ทำออกมาเป็นลำโพงคู่ของเขาและมีระบบ Dolby ที่ซัพพอร์ตเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับเราสามารถเปิดเสียงสุดได้โดยที่เสียงมันพร่าน้อยที่สุดนะครับถ้าเป็นตัวอื่นที่เป็นลำโพงคู่มาเนี่ยหลายๆตัวเวลาเราเปิดเสียงดังๆหรือเสียงสุดอย่างเงี้ยนะครับเสียงเบสจะพร่าไปแล้วแล้วก็เสียงมันจะเพี้ยนไปแล้วนะครับทำให้อรรถรสในการรับชมเนี่ยมันจะเปิดได้แค่ประมาณ 80-70% เท่านั้นแต่ตัว Redmi นะครับจากหลายๆตัวแม้จะเป็นรุ่นพี่เขาตัว T-Pro อะไรพวกเนี้ยคุณสามารถเปิดได้เต็มเลยแล้วคุณอัดเข้าไปเลยเอาเสียงมีมิติดีนะครับตามฉบับ Dolby Atmos ที่เปิดได้เสียงใสแหลมมีมิติออกมาค่อนข้างดีไม่ได้แบบแหลมดาดๆอย่างเดียวอ่ะมันจะมีมิติของแหลมขึ้นมากลางดีเบสมีนิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยเปิดสุดสีทา
ทาซีทาซีซีทาซีทาทาซีโอ้โหเอาง่ายว่าผมเปิดในห้องน้ำไม่รู้สึกตะกี้ตะขวงอารมณ์พงดีแล้วกันนะครับไม่ว่าจะคุณจะฟังเพลงได้ทุกอย่างบางตัวเนี่ยฟังได้แค่แบบฟังข่าวหรือดูหนังก็จะออกแบบมาดีเนาะตัวนี้เล่นเกมฟังเพลงคือได้หมดเลยฟังข่าวดูรีวิวได้หมดเลยนะครับลำโพงมันมีเสียงแบบมันบาลานซ์เสียงโอเคกลางก็ดีแต่มันมีมิตินะกลางวานแบบไม่ได้กลางวานจนรู้สึกว่าชิ้นดนตรีมันหายอะลำโพงดีพอสมควรเอาว่าราคานี้ดีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับทำได้รวดเร็วมอเตอร์สั่นต่างๆนะครับได้ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวท็อปแล้วก็การจัดสัญญาณอันนี้ผมต้องขอชมจัดสัญญาณได้ค่อนข้างแรงไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi ก็ตามเป็น Wi-Fi 6แล้วก็การจับสัญญาณแบบ 4G และ 5G นะผมได้ไปเทสมาถ้าเกิดว่าคุณใช้ในที่ที่มันมีสัญญาณจะไม่ได้แตกต่างจากตัวท็อปเท่าที่ควรจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่หมายถึงตัวท็อปที่มันจับสัญญาณดีๆนะครับผมลองไปประมาณ 4-5 ที่นะครับตรงนี้ในห้องอับสัญญาณเอาไปนั่งเล่นในห้องน้ำเนี่ยก็ยังจับได้อยู่ทำได้ดีแต่ว่าความแรงมันอาจจะไม่ได้สู้ตัวท็อปบางครั้งคือมันต่างกันไม่กี่10เมกซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้งานทั่วไปมันได้อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้สถานการณ์ที่แบบรับสัญญาณดีๆเนี่ยเร็วแบบพอๆกันอ่ะนี่ถือว่าโอเคนะครับแต่เรื่องบั๊กเรื่องอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบถึงขนาดนั้นยังไม่เจอนะครับเรื่องไลน์เรื่องอะไรไม่ได้ล็อกอินเข้าไปเพราะว่ามันเป็นไลน์หลักเนาะมันต้องคุยงานฉะนั้นมันก็จะทดสอบแบบแอปพลิเคชันที่ผมโหลดมาเล่นเกมอะไรเงี้ยอันนี้โดยประมาณนะครับเอาว่าถ้าเกิดว่าคะแนนของการให้โซเชียลเนี่ยลำโพงถือว่าดีมากๆนะครับเปิดเสียงดังถึงสุดไม่พลาดไม่แตกทำมาได้ดีแต่ว่าระยะยาวผมยังไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตอะไรมาแค่ไหนเนี่ยมันจะมีบางรอบที่มันปิดแอปลงไปเองถ้าที่แบบผมล็อกไว้อะไรเงี้ยเราจะต้องมาโหลดใหม่เงี้ยก็มีลื่นไหลอยู่พอประมาณเดี๋ยวจะมีอาการแหลกๆนิดๆนะครับหวังว่า Redmi จะออกซอฟต์แวร์มาแก้ให้มันแบบลื่นสมูทปื๊ดไปเลย 100% แต่ผมใช้ก็ไม่รู้สึกหงุดหงิดเท่าไหร่นะถ้าเอาราคาเป็นที่ตั้งโดยประมาณส่วนการเล่นเกมเริ่มที่ ROV กราฟิกสูงมากเฟรมเรท60โดยรวมเล่นได้ลื่นๆครับแล้วเล่นเป็นชั่วโมงก็ยังลื่นเฟรมเรทนิ่งจะอยู่ที่59-61เฟรมตลอดไม่ว่าจะเข้าไฟหนักขนาดไหนก็ทำได้ดีมากๆส่วนตัวได้ลองทำเป็น120 FPS โดยการใช้แอปพลิเคชันนะก็สรุปว่าเล่นได้ลื่นเหมือนเดิมนะครับก็ปัจจุบันยังไม่สามารถเล่น120เฟรมเรทได้แบบแฮกนะครับก็เล่นได้60แต่มันก็จะขึ้นไป64แล้วก็เด้งมา60เลยประมาณเนี้ยรายละเอียดหน้าจอสวยนะครับสีสันดูดีไม่จืดหน้าจอใหญ่เล่นง่ายมีขอบโค้งนิดหน่อยมันจะมองไม่เห็นรายละเอียดขอบอะเล็กน้อยสกิลลื่นปี๊ดไม่ต้องห่วงไม่มีดีเลย์นะครับเสียงเปิดสิก็ดังนะครับ PUBG Graphic HDR HD Frame Rate Ultra แต่ว่าที่เทสกันก็คือกราฟิกดีเฟรมเรทสูงสุดแนะนำให้ปรับกราฟิกให้เป็นเฟรมเรทสูงสุดจะได้ลื่นที่สุดแต่เท่าที่เทสมาเนี่ยมันไม่ได้ลื่นแบบ60เฟรมเรทตลอดอ่ะมันจะแบบประมาณสัก55แล้วก็หันซ้ายขวาเร็วๆเนี่ยมันอาจจะมีอาการแบบแหลกๆนิดหน่อยนะครับถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะถ้าเล่นทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้สึกแต่ถ้าคนที่มันไวต่อเกมมากๆเนี่ยจะสังเกตเห็นอาการกระตุกเล็กน้อยจริงๆนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรกับเกมมากรายละเอียดในเกมสวยสีสันหน้าจอดีนะครับแต่จอค่อนข้างสว่างสำหรับผมคือก็ต้องแบบเปิดแสงเยอะหน่อยรายละเอียดในเกมได้กว้างหน้าจอโค้งไม่มีปัญหาอะไรในเกมนี้การทัชทำได้ดีการคุมปืนทุกระยะการหันซ้ายขวาเร็วๆทำงานมัลติทัชได้เสียงแยกซ้ายขวาพอได้ไจโรสโคปดีไม่มีหน่วงไม่มีดีเลย์ Arena Breakout กราฟิกเรียบเนียนเฟรมเรท90เล่นได้ลื่นๆแบบ90 FPS เลยแต่ถ้ามองจริงเฟรมเรทมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันก็จะมีแบบแกว่งๆบ้างเล็กน้อยนะครับหันซ้ายหันขวาเร็วๆมันจะดูไม่สมูทเท่าไหร่มันจะไม่ใช่90อะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเสพติดแบบการเล่นเกมแบบ60 30เนี่ยมันลื่นอยู่แล้วนะครับแต่นี่เราพูดถึง90 FPS แต่ก็ลื่นกว่า60 FPS รายละเอียดเกมสวยการเรนเดอร์ฉากสวยภาพเหมือนจริงรายละเอียดเกมนี้คือดีมากการทัชทำได้ดีการคุมปืนการเป็นสติลการซูมยิงการฟาร์มของทำได้ดีหมดเลยเจโรสโคปไม่มีหน่วงไม่มีดีเลย์เสียงดังฟังชัดใครเดินมาใกล้ได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนชินอิมแพคกราฟิกต่ำเฟรมเรท60เล่นได้ลื่นแต่ไม่ได้ลื่นมากเวลาหันซ้ายขวาเร็วๆมันก็จะมีอาการแบบแหลกแต่ถ้าแบบโดยรวมก็ถือว่าลื่นเอฟเฟคสกิล CG อันติดูลื่นเอาจริงๆรายละเอียดเกมสวยสีสันดูดีการเรนเดอร์ตัวละครสวยภาพเนียนอยู่การทัชดีการใช้งานสกิลสบายๆโดยรวมเกมนี้เล่นได้ดีและกระตุกนิดหน่อยเวลาใช้สกิลดูรวม1ชั่วโมงในแบตแล้วประมาณ 17% แล้วก็ความร้อนขึ้น 9-10 องศาในเกมเจนชินไม่ค่อยร้อนนะถ้าให้เทียบจะสู้ได้ประมาณ Snap 7 Gen 1เลยแต่7 Gen 1จะแรงกว่านิดหน่อยในเรื่องการเล่นเกมแล้วก็ความสมูทหรือการเรนเดอร์ตัวละครนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบกับ Snapdragon ตัวนี้เนี่ยเทียบกับตัวท็อปไปเลยการเรนเดอร์เงาหรือฉากเงาต่างๆเอาง่ายๆว่าเกม Asphalt 9แล้วกันเนาะมันก็จะสู้ไม่ได้นะครับเรื่องการเรนเดอร์แต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องภาพสวยมากๆเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นมือถือราคา13,000ที่เล่นเกมได้ค่อนข้างดีเนาะแบบเกมกลางค่อนไปสูงอ่ะ
ค่อนข้างดีถ้าเล่นเกมแบบที่เราเล่นกันประจำ ROV PUBG เลยพวกเนี้ยสบายๆครับเอาแค่ใจโลไม่หน่วงหน้าจอสว่างมองเห็นศัตรูลำโพงคู่นะแล้วก็ทัชไม่ติดหนืดไม่หลุดไม่อะไรเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับต่อไปเรื่องกล้องถ่ายภาพครับผมต้องบอกว่ากล้องถ่ายภาพรุ่นเนี้ยทํามาได้ดีมากสําหรับผมนะครับไม่ได้ดีสําหรับทุกคนนะครับผมอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปและหลังๆจากนี้คือกล้องเนี่ยมันจะไม่ได้ห่างชั้นกันมากเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าตัวไหนเน้นยังไงคาแรคเตอร์แบบไหนโปรแกรมแต่งภาพในแกลเลอรี่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพราะว่าหลังๆเนี่ยกล้องถ่ายภาพใช้ AI ใช้อัลกอริทึมในการประมวลผลมากขึ้นต่อให้เลนเทพแค่ไหนแต่ AI กากล้องก็ไม่สวยแต่ผมต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยยัด16ล้านกล้องหน้ามาถ่ายไม่ดีมาก1มุมมองคุณกว้างครับ2การใช้งานต่างๆในการปรับหน้าเรียวผิวเนียนเงี้ยออกมาเนียนออกมาไม่เฟกออกมาไม่หลอกนะครับคือถ่ายออกมาได้ดีมากถ่ายออกมาแบบธรรมชาติไฮไลท์ไม่เยอะจนเกินไปหน้าคุณจะไม่มันวาวคือมันจะเกลี่ยมาพอดีอ่ะแล้วสกินโทนมันจะออกมาแบบแนวแบบพิกเซลอ่ะจะไม่ได้ไปอมแดงมากไม่ได้อมเหลืองไม่ได้ติดเหลืองจะเป็นแบบแนวออกส้มๆแนวแบบเหมือนทาแป้งรองพื้นอ่ะโดยประมาณนะครับถ่ายได้เป็นธรรมชาติดีสกินโทนผมชอบมันอาจจะไม่ได้แบบอมชมพูมากเวอร์มากแต่มันจะอยู่ในระหว่างความเป็นจริงแล้วก็การใช้ทุกสถานะแสงเนี่ยผมไปถ่ายมาหมดแล้วทั้งตอนเย็นเนี่ยสภาวะแสงที่ยากๆเนี่ยก็ถ่ายมาในไฟม่วงไฟส้มย้อนแสงผมถ่ายมาหมดเลยกล้องหน้าเนี่ยเอาว่าดูตามผลงานนะครับผมชอบสีสวยดีเทลออกมาดีเนี่ยถ่ายตอนออกกำลังกายเสร็จนะครับไม่คมจนเกินไปทำออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าตาเนี่ยมันจะมีแบบอาการเชื่อมๆอยู่นะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบตรงจุดนี้เลนมุมมองกว้างนะครับดีเทคหน้าแม่นแล้วก็สัดส่วนหน้าไม่เพี้ยนหลายๆตัวถ่ายมาเนี่ยหน้ามันบางทีมันบวมตรงกลางตรงจมูกตรงปากเนี่ยตัวนี้ไม่เพี้ยนครับผมลองถ่ายมาหลายๆสถานการณ์เนี่ยกว้างดีด้วยการใช้งานโหมดพอร์เทรตย้อนแสงนะครับการถ่ายแบบเนี้ยถ้าบุคคลย้อนแสงเลยนะครับทำได้ดีมากๆเก็บ HDR อยู่แล้วก็เฉลี่ยแสงต่อหน้าเนี่ยทำมาได้ดีคืออันนี้คืออวยจริงๆ Portrait ชอบคือกล้องหน้าเนี่ยมันจะต้องถ่ายสว่างเนาะคือบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะสมจริงจนเกินไปก็แล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมเนี่ยผมถ่าย Portrait ย้อนแสงมาแบบนี้ฮะนี่คือถ่ายย้อนแสงนะครับแบบ Portrait ตรงนี้คือเมกะบางนาที่สร้างใหม่ตรงท็อปอะแล้วไฟมันโหไฟมันแรงมากนะครับเป็น LED แบบไม่รู้กี่ดวงอะก็ยังเอาอยู่เนี่ยเอาอยู่หมดนะครับแล้วเหมือน AI มันคำนวณว่าเราถ่ายย้อนแสงมันจะมีแสงแบบแสงออกมาจากตัวผมอ่ะมันจะมีขอบขอบอ่ะเขาก็แบบเน้นให้นะครับนี่แสงขอบขอบเนี่ยเขาจะเน้นให้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาจะเน้นให้เลยนี่เหมือนกันนี่เขาจะเน้นแสงตรงขอบขอบให้นะครับเพื่อจะได้แบบแบ่งแยกเลเยอร์ระหว่างเรากับตัวฉากหลังอันนี้แล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบนะเนี่ยแล้วตัดขอบอย่างเนียนอ่ะอันนี้ถ่ายแบบไม่ได้ใช้โหมดพอร์เทรตก็ยังมีแสงเหมือนเราแปลงร่างอันนี้ถ่ายแบบพอร์เทรตนี่ในพอร์เทรตย้อนแสงก็ยังเก็บเอเดียได้อยู่แต่ว่าด้วยความที่กล้องมันอาจจะเฉลี่ยแสงหน้าเราแล้วก็แสงด้านหลังให้รู้สึกว่ามันพอดีที่สุดอะแสงหน้าเราจะไม่มืดเกินไปถ้าเป็น Samsung เนี่ยเขาจะเฉลี่ยแบบทุกอย่างให้มันเท่ากันบางครั้งหน้าเราอาจจะดำกว่าแต่ว่าอันเนี้ยหน้าเราขาวนะหน้าเรายังแบบเนี่ยจมเงาก็ยังขุดขึ้นมาได้นะครับคือนี่ผมชอบมากเนี่ยถ่ายร้านอาหารเนี่ยดีเทลมันดีฮะหน้าผมมันไม่ได้เนียนแบบนี้นะหน้าผมช่วงนี้แบบค่อนข้างจะขรุขระนอนดึกนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันจะเกลี่ยมาโดยระดับนึงแล้วอะแต่มันยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่อะพวกรูขุมขนพวกนี้มันไม่ได้เกลี่ยจนหมดนะครับกล้องหน้าไม่รู้ผมค่อนข้างชอบมากนะครับแล้วแต่ท่านนะครับลองไปลองดูแต่สำหรับผมเนี่ยถ่ายมาทุกสภาพแสงแม้กระทั่งย้อนแสงแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าซอฟต์แวร์ไม่ได้เก่งอะไรมากถ่ายย้อนแบบนี้นะครับมันจะฟุ้งกระจุยกระจายนี่มันตัดแสงฟุ้งไปค่อนข้างเยอะเนาะจริงๆแล้วคุณกดแก้ไขได้นะครับเนี่ยกดอัตโนมัติแต่ว่ากดอัตโนมัติของเขาเนี่ยมันแก้แค่สีแล้วก็ดึงความสว่างขึ้นแค่นั้นมันจะไม่ได้ฉลาดมากอ่ะมันจะแก้แค่สีจากเหลืองเป็นอมชมพูอมขาวแค่นั้นไม่ได้ฉลาดเท่าที่ควรสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือโหมดที่มันเป็นฟิลเตอร์เนี่ยทำมาเบลนเข้ากับรูปภาพและคาแรคเตอร์กล้องได้ดีมากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้รีวิวไปในหลายๆตัวที่มีฟิลเตอร์ที่เหมือนกันเนี่ย 600f bf 700 r600 เนี่ยคุณลองไปใส่กันดูนะครับฟิลเตอร์ทำมาเบลนกับรูปภาพได้ค่อนข้างดีถ้าให้เปรียบนะเปรียบเสมือน iPhone Gallery ใน iPhone หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันใน iPhone นะที่เขาทำมามันก็จะผนวกกับตัวชิปเซตตัวอัลกอริทึมของเขาเวลามันใช้เข้ากับแอปเนี่ยกดเบนฟิลเตอร์ไปเนี่ยมันจะเข้ากับหน้าเราอะได้หลากหลายโหมดนะครับแล้วก็โหมดฟุ้งฟิ้งกับเนี่ยปรับหน้า HD เนี่ยก็ปรับได้นะครับมันจะทำให้หน้าเราเข้มขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นนี่เห็นไหมกดปุ๊บเนี่ยหน้ามันก็จะสว่างขึ้นแต่เยอะน้อยก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะกดในสถานการณ์ไหนมีสัตว์มีอะไรไอ้ตัวแกลเลอรี่เนี่ยผมว่ามันทำมาค่อนข้างดีแต่ว่าตัวปรับสีแสงอัตโนมัติเนี่ยก็ยังพอแค่ใช้ได้นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายแบบหมดกลางคืนได้ด้วยนะซึ่งอันนี้คือโอเคมากๆเลยทีเดียวแต่ผมลองแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมใช้โหมดออโต้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วแต่เมื่อกี้ที่ให้ดูคือถ่ายหมดกลางคืนเนาะหรือว่าจริงๆแล้วถ่ายย้อนแสงถ่ายอะไรถ่ายภาพบุคคลก็เอาอยู่นะครับกล้องหลังครับอัลต้าไวด์8ล้านกล้องหลัก200ล้านตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถถ่ายคูณ4โดยที่ไม่เสียรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมไปถ่าย
คูณ4มาในสถานการณ์ไหนบ้างแล้วรายละเอียดดีเทลมันยังเก็บครบอยู่เนาะแล้วก็เอาไปเทียบกับ S23 Ultra ไว้ให้ด้วยในการถ่ายคูณ4เหมือนกันแต่ S23 Ultra เนี่ยจะใช้กล้องเทเลของมันแต่ตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์รับครอบเข้าไปเดี๋ยวดูว่าดีเทลคุณรับได้แค่ไหนกับราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าเกินคาดโอเคกล้องหลักการถ่ายภาพออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งการที่คุณจะเปิด AI และไม่ได้เปิด AI นะครับโดยปกติมันจะไม่มี AI เปิดก็จะเป็นกล้องเงี้ยภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำแบบคอนทราสต์เข้มซาโทเรตเยอะชาร์โดเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะให้มันมีมิติอะไรของเขาแต่หลังๆมาเนี่ยผมว่า Redmi เนี่ยทำกล้องออกมาได้แบบเป็นกลางมากขึ้นนะเวลาเขาไปกดเบนกับตัวฟิลเตอร์ในกล้องเนี่ยมันก็จะสวยเลยนะครับอย่างรูปภาพต่างๆที่ผมถ่ายมาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยการถ่ายวิวตั้งแต่เลนหลักเลนอัลต้าไวด์เนี่ยสีสันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับห่างกันนิดเดียวเนี่ยสีท้องฟ้าแม้สีอาจจะแบบติดโทนสว่างนิดนึงอันนี้เป็นอัลต้าไวด์จะติดนิดนึงแต่ว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็ดีเทลของกล้องหลักเนี่ยคมชัดมากๆแต่โฟกัสต้องเข้านะครับคือระบบโฟกัสเนี่ยมันรวมกับตัว AI มันไม่ได้เก่งเหมือนตัวท็อปนะคุณต้องเข้าใจก่อนจะให้มันโฟกัสทันทีหรือว่าให้มันแม่นเท่าๆนั้นไม่ได้มันได้ประมาณ 70% ซึ่งมันก็ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วคือยกขึ้นมามันออโต้โฟกัสจับแล้วถ่ายได้นะครับก็ทำมาได้ดีนะครับแล้วก็ภาพมันออกมาเนี่ยค่อนข้างคมชัดมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายตอนเช้าหรือตอนมืดนะครับมันจะมีบางภาพที่ผมเทียบกับ S23 Ultra เนี่ยตัว Redmi เนี่ยถ่ายแสงน้อยได้ค่อนข้างดีมากนะครับคือบางทีเนี่ยดีเทลมันยังดีกว่าบางรูปด้วยซ้ำไปนะครับเอาเป็นว่าเรื่องดีเทลเนี่ยหายห่วงแล้วก็ถ่าย AI กับไม่ AI ใช่ไหมคือ AI เนี่ยมันจะประมวลผลบางฉากเท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมถ่ายกลางคืนแบบเนี้ยมันจะออกมาเป็นแบบแนวกลางๆเนาะแต่ AI เนี่ยมันจะเร่งสีให้เข้มขึ้นเนี่ยถนนจะเป็นสีเหลืองเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้กลางคืนมากนัก AI จะเหมาะกับการใช้แบบไหนนะครับการถ่ายทั่วไปการถ่ายแบบตอนเช้าตอนอะไรเงี้ยคุณเปิด AI ได้เลยนะครับเป็น AI มันจะเร่งสีอะไรให้มันสวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเอาไปแต่งเพิ่มหรือใส่ฟิลเตอร์เนี่ยคุณปิด AI ไปมันจะเก็บมาแบบกลางมากขึ้นนะครับแล้วก็การถ่ายอาหารพวกนี้นะครับนี่คือการถ่ายแบบไม่ AI นะครับถ่ายอาหารถ่ายพวกสีพวกนี้พอมันจับได้มันเป็นสีแดงปุ๊บอันนี้คือ 2x นะครับผมไม่ได้ถ่าย 1x นะผมใช้กด 2x ในการถ่ายซึ่งตัวกล้องมันก็จะใช้เซ็นเซอร์หลักอะซูมไป 2x ดีเทลนะครับให้คุณดูครับยังชัดแจ๋วอยู่นะครับก็ถือว่ายังใช้ได้พอมันเป็น 2x ปุ๊บเนี่ยเห็นมั้ยผมจะเขียนว่า 2x AI ด้านเนี้ยก็คือใช้ AI แล้วก็ใช้ 2x เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นมาเทียบกันระหว่าง2รูปที่ไม่ใช้ AI ก็ถือว่าสีก็จบหลังกล้องได้เลยหรือบางอย่างมันไปเจออย่างสีเขียวสีเหลืองเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับอันนี้คือธรรมดาอันนี้คือ AI 2x ไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วโหมดกลางคืนที่มันถ่ายเนี่ยมันจะเป็นโหมดอัตโนมัติที่มันเข้าโหมดกลางคืนให้โดยอัตโนมัติคือไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปโดยโหมดรูปภาพธรรมดาที่เป็นออโต้เนี่ยผมแทบจะไม่ได้กดโหมดกลางคืนเลยนะครับในหลายๆรูปที่ผมกดมาเนี่ยบางรูปเหมือนกันเป๊ะเพราะว่าโหมดรูปภาพเนี่ยมันก็จะสโลว์ชัตเตอร์ให้ประมาณ1วินิดๆอยู่แล้วถ้าเราถ่ายในที่แสงน้อยมันจะขึ้นมาให้เลยว่าเป็นโหมดกลางคืนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการถ่ายเร็วก็กดปิดก็ได้ซึ่งมันก็จะมีแค่บางรูปที่รู้สึกว่ามันต่างกันอย่างเช่นรูปเนี้ยจะรู้สึกว่าถ่ายแบบธรรมดาแบบออโต้จะสวยกว่าพอมากดโหมดกลางคืนเนี่ยมันก็จะขุดมาแล้วก็ภาพมันก็จะแบนกว่าเดิมฮะพวกอะไรที่มันเป็นฟิลลิ่งของแบบแสงเงาในตอนกลางคืนมันก็จะสว่างขึ้นเนาะอันนี้คือโหมดออโต้นะอันนี้คือธรรมดาแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับลองกดดูแล้วก็ลองดูส่วนตัวนี้เป็นอัลต้าไวด์นะครับอัลต้าไวด์เนี่ยก็ขึ้นโหมดกลางคืนเหมือนกันนะครับอัลต้าไวด์8ล้านเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาถ้าเทียบกับตัวท็อปอย่างผมมาไปเทียบกับ S23 Ultra จริงๆนะครับมันประมาณครึ่งนึงเนี่ยสามารถสู้กับ A54 ได้ไหมสู้ได้8ล้านเนี่ยสู้ได้เลยนะครับคือซอฟต์แวร์มันค่อนข้างจะฉลาดนะครับแต่ว่าการประมวลผลสีสันเนี่ยคุณต้องไปดูอีกทีว่ามันแค่ไหนมันอาจจะไม่ได้สู้ได้เต็ม100ของอัลต้าไวด์เก่งๆแต่ว่า8ล้านพิกเซลคุณสามารถใช้งานได้ดีเลยในสภาวะแสงน้อยนะครับและผมก็เอาไปถ่ายแสงน้อยมาหลากหลายอันนี้เลนหลักนะครับถ่ายในห้างอันนี้อัลต้าไวด์นี่สีสันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับดีเทลเนี่ยยังพอเห็นได้อยู่นะครับแต่เวลาเราซูมดูดีเทลเล็กๆอย่างเช่นป่องไฟที่มันมีขีดๆเนี่ยมันอาจจะหายไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเนื้อของมันเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเราถ่ายอะไรมันจะไม่เละๆไม่วุ้นๆนะครับอัลต้าไวด์ใช้งานได้จริงนี่อันนี้ AI ก็เอาขึ้นนะเนี่ยรูปธรรมดารูป AI เนี่ยจะเร่งสีขึ้นนี่ถ่ายในห้างนะครับแล้วก็จะมีรูปนี้กับ S23 Ultra อันนี้ผมให้ดูเทียบกันนะครับคือถ้ามองผิวเผินเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างแต่ว่าสีมันจะซีดลงนิดนึงก็เอาไปแต่งเพิ่มได้แต่ว่าถ้าพอเราซูมเข้าไปนะครับเนี่ยที่มันเป็นดีเทลแบบอย่างเงี้ยที่มันเป็นขีดๆข้างในอย่างเงี้ยมันอาจจะเบาบางลงนิดนึงแต่เลยนะครับคุณดูครับรถเข็นพวกนี้นะครับเนี่ยพวกดีเทลแบบผ้าคุณหนูอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้เก่งเท่านะครับแต่การเก็บไฮไลท์นู่นนี่นั่นนะครับเอาอยู่หมดทุกอย่างอ่ะผมให้ดูรูปนี้เลยนะครับที่ผมถ่ายเทียบมาผมจริงผมไม่อยากเทียบหรอกมันตัวท็อปเนาะแล้วก็ที่เขาบอกว่าคุณสามารถใช้ 4x ด้วยที่ดีเทลไม่เสียเนี่ยอันนี้คือ 1x นะครับเนี่ย 1x แล้วนี่คือ 4x ก็ถามว่ามัน
เท่ากับเลนเพอริสโคปหรือเลนเทเล่มั้ยอาจจะไม่เท่าแต่มันได้ประมาณสัก 70% น่ะเอาอยู่นะครับนี่คือแสงน้อยนะถ้าที่แสงเยอะเนี่ยมันห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่เอาเป็นว่า 4x ที่เขาเคลมมาเนี่ยมันใช้ได้จริงเนี่ยใช่มั้ยมันคูณได้ 4x นะครับจริงๆแล้วมันคูณได้ประมาณ 10x ซูมสูงสุดแต่ว่ามันดีเทลมันเอามาอยู่ละแต่ว่าส่วนตัวที่ผมชอบเลยถ่ายภาพบุคคลเนี่ยถ่ายของก็ได้คุณจะถ่ายวิวก็ถ่ายภาพบุคคลได้นะครับอย่างเช่นรูปพวกเนี้ยแล้วถ่ายภาพบุคคลเนี่ยคมชัดด้วยนะครับไม่ได้แตกต่างจากหมวดการถ่ายปกติโดยทั่วไปการถ่ายปกติบางทีเราถ่ายปกติแล้วมันถ่ายภาพบุคคลเนี่ยพอมันจับระยะไม่ได้มันเบลอภาพมันเบลอนะครับแต่เนี่ยคือจับเนี่ยผมถ่ายวิวมาจะสังเกตว่ามันจะมีรูปเลนส์กล้องเนี่ยนี่คือผมถ่ายภาพบุคคลมาหลายคนถามว่าถ่ายภาพบุคคลทำไมคือผมอยากให้ข้างหลังเนี่ยมันเบลอเห็นไหมเนี่ยตรงกระจกเนี่ยมันเบลอตรงนี้เนี่ยมันจะชัดหมดใช่ไหมบางทีเนี่ย AI มันประมวลผลให้มันถ่ายมันก็เนี่ยชัดเราก็อยากให้ข้างหลังมันเบลอใช่ไหมเนี่ยเลยซุ้มโคมไฟนี่ให้มันเบลอไปหน่อยนะก็เดี๋ยวเอารูปขึ้นมาเทียบกันเนี่ยคือเนี่ยโอ้โหดีเทลดีทงดีเทลดีหมดระวังอย่างเดียวนะครับการถ่ายภาพบุคคลคือถ้าเกิดถ่ายภาพบุคคลอย่างเช่นผมถ่ายภาพน้องป้อมอะไรเงี้ยบางครั้งถ้าเกิดว่ามันที่มันจับหน้ามันไม่ได้จับหน้าเป๊ะแล้วมันโฟกัสเข้าหน้าภาพมันจะเบลอให้มันจับบุคคลติดใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไปติดตรงนมเนี่ยนมมันจะชัดอย่างเงี้ยมันโฟกัสมันจับหน้าแล้วมันทำเบลอให้ก็จริงแต่มันไปติดที่นมแต่ถ้าเกิดว่าคุณแตะโฟกัสที่หน้านะครับแล้วเรารู้แล้วมันทำนี่ให้ปุ๊บมันจะคมแบบนี้นะครับมันจะคมมากๆเลยนะครับผมว่ามันเป็นกล้องที่คมมากเลยนะครับดีเทลดีแบบดีมากๆเลยคือมันคมจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหน้ามันยังไม่ค่อยชัดมันไปติดตรงนมอันนี้คือผมลองให้ AI มันคำนวณเองนะครับหลังๆมาผมรู้ละอาการมันอ่ะเนี่ยติดโฟกัสหน้าคือคมเปี้ยเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกอันนี้คือเป็นภาพที่แต่งฟิลเตอร์นะครับเนี่ยมันไม่โฟกัสเข้าหน้าไหมมันเข้าหลังบางทีมันจับติดปุ๊บมันไปโฟกัสเข้าหลังก็มีแล้วเนี่ยผมไปถ่ายมาเลนมาโคเนี่ยมันไม่ใช่มาโค2ล้านแบบกากๆนะครับมาโค2ล้านเนี่ยเป็น2ล้านก็จริงแต่ว่าพอเราเปิดมาโคเพิ่มเข้ากับ AI ครับจากสีที่มันไม่ควรจะเป็นจากอะไรมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมาโคของมันเนี่ยคมชัดสีออกมาโดดเด้งมีมิติซึ่งเนี่ยอันนี้ก็มาโคเหมือนกันผมก็เทียบเนี่ยมาโคอันนี้เป็นเลนส์หลักระยะเลนส์หลักที่โฟกัสได้ประมาณ 13-14 เซนก็ทำได้เบอร์ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เนี่ยคูณ 2x เข้าไปคุณจะได้มีมิติแบบนี้เลยนะครับนี่ AI แล้วมันคมชัดมากๆเดี๋ยวจะเอา3รูปนี้มาเทียบกันนะครับ 2x 1x อันนี้แล้วก็มาโคให้คุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะถ่ายมาโคเนี่ยคุณจะใช้เลนส์มาโคหรือคุณจะใช้เลนส์ 2x ส่วนตัวผมใช้เลนส์ 2x นะครับไม่ใช่เลนส์ 2x เลนส์หลักแหละแต่กด 2x ถ่ายแล้วเนี่ยเลนส์ 4x ใช้ได้จริงมั้ยคุณดูนะครับเวลาคุณถ่ายโค้ดอัพใกล้ๆเนี่ยเห็นมั้ยคือรายละเอียดมันดีมากเนี่ยโบเก้ด้านหลังเห็นได้นู่นนี่นั่นนะครับเนี่ย 4x เนี่ยถ้าเป็นมาโคเนี่ยเห็นปะสีมันจะไม่ค่อยมีมิติไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นผมถ่ายแบบ 4x จบสีสวยด้วยเพราะมันใช้กล้องหลักนะครับในราคาเท่านี้นะครับผมว่าผมชอบกล้องมันมากๆเลยนะครับงานวิดีโอนะครับถ่ายกล้องหน้าได้ Full HD แบบ60เฟรมเรทนะครับและสามารถใช้การป้องกันภาพสั่นไหวได้ด้วยถามว่ามันกว้างแค่ไหนมันกว้างมันสามารถถ่ายบอกได้เลยแล้วสกินโทนที่ออกมามันจะไม่อมแดงหรืออมเหลืองมันจะเป็นเหมือนรูปภาพเลยครับผิวเราจะออกส้มๆซึ่งโทนเนี้ยฝรั่งชอบมากนะครับคุณจะสังเกตว่าวิดีโอที่เราไปดูใน YouTube ฝรั่งเนี่ยเขาจะแต่งโทนส้มออกมานะครับจะคล้ายๆกับพิกเซลเนี่ยก็จะทำโทนส้มมาได้ดีนะครับพอเวลามันมาเข้ากับผิวหนังไม่ว่าจะผิวหนังสีไหนก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับนี่เหมือนกันมันก็จะไม่ออกโทนส้มๆนะครับดีเทลกล้องหน้าดีมากแม้ว่าจะถ่ายเป็น Full HD ก็ตามแบบใช้ได้จริงนะครับมุมมองกว้างใช้ได้จริงแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายในสภาวะแสงเยอะๆเนี่ยคุณจะถ่าย60หรือ30เนี่ยคุณใช้ได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าแสงเริ่มน้อยคุณใช้60เนี่ยหน้าคุณจะเป็นวุ้นไปเลยมันจะไม่ทดแทนด้วยน้อยนะคือบางตัวเนี่ยถ้าถ่าย60เฟรมเนี่ยน้อยมันจะขึ้นแทนเนาะยังเก็บดีเทลได้อยู่ความลื่นได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันจะรีดิวน้อยเลยฉะนั้นถ้าคุณถ่าย60เฟรมแบบแสงน้อยมันจะรีดิวน้อยจนหน้าคุณแบบเละผมแนะนำให้คุณถ่ายแบบ Full HD 30เฟรมเรททุกสภาวะแสงทำได้ดีหมดและตัวกลางเนี่ยมันจะเป็นรองตัวท็อปตรงที่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายแบบเข้าแสงไฟเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยปุ๊บนี่ตัวนี้ยังเอาอยู่นะแต่มันจะมีแบบอาการวูบวาบนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังโอเคอ่ะผมไปลองในหลายๆสถานการณ์นะครับซึ่งจุดอ่อนของตัวกลางเนี่ยมันคือถ้าเกิดว่าเราถ่ายวิดีโอหันหน้าจังๆเข้าตัวที่แบบไฟจ้าๆแบบเนี้ยมั
มันก็จะไม่สามารถเก็บพวกไฮไลท์ได้มันอยู่ที่ตัวกลางมันจะเป็นหมดทุกตัวนะครับถ้าไม่ได้ตัวเก่งวิดีโอจริงตัวนี้เนี่ยมันก็จะเน้นให้หน้าเราสว่างนะครับข้างหลังหลุดไปก็ถือว่าทำได้พอใช้นะครับตัวนี้อันนี้หมายถึงสภาวะที่แบบแสงมันจ้าจริงถ้าเกิดว่าคุณถ่ายย้อนแสงไปเที่ยวแบบทั่วไปเนี่ยมันยังพอรับได้มันยังเก็บท้องฟ้าได้อยู่บ้างมันไม่ใช่แบบอุ้ยหน้าขาวเลยมันเฉลี่ยแสงระดับกลางๆคือมันต้องเข้าใจว่ามันจะต้องประมวลผลกับตัวชิปเซตตัวประมวลผลวิดีโอมันด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่ก็ยังเก็บได้อยู่ไม่ได้แบบว่าข้างหลังโอเวอร์ไปเลยเน้นหน้าขาวอย่างเดียวส่วนวิดีโอกล้องหลังครับตอนนี้มันยังมีปัญหาการถ่ายวิดีโอกล้องหลังคือถ่ายปุ๊บเนี่ยเหมือนซอฟต์แวร์มันยังทำการสั่นแบบมันยังแหลกๆอยู่อะเนี่ยมันจะมีอาการแหลกๆเวลาเราถ่ายไปนิดนึงมันแหลกๆปุ๊บแล้วพอมันแหลกเนี่ยมันไม่ได้แหลกแค่พรีวิวนะเนื้อไฟล์ที่มันออกมามันก็จะมีอาการแบบกึ๊กๆนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาคุณถ่ายเนี่ยคุณต้องแบบมือนิ่งๆนิดนึงให้มันแบบผ่านพ้นช่วงแหลกไปนิดนึงแล้วคุณค่อยถ่ายแต่มันก็ยังจะมีนะครับอันนี้ต้องแก้ไขถามว่าเฟรมเรทมันสมูทมั้ยสมูทแต่มันจะมีอาการแหลกๆนิดๆผมว่าเนื่องด้วยการสั่นหรืออะไรที่มันทำร่วมกันน่ะเดี๋ยวรอซอฟต์แวร์อัปเดตแก้อะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนะเป็นแบบนี้เนื้อไฟล์ดีมากถ่ายได้แบบ 4K 30แต่ว่าอัลต้าวายจะถ่ายได้แบบ Full HD 30เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยการถ่ายวิดีโอก็ได้แค่เลนส์หลักที่เป็น 4K การกันสั่นโคตรดีครับคือผมลองไปถ่ายแสงน้อยแล้วก็ตามเนี่ยวิดีโอที่ผมไปถ่ายกันสั่นแสงน้อยที่ผมเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาการวอบเบิ้ลหรือการภาพที่มันซ้อนๆยิ่งไปถ่ายตัวหนังสือที่มันจะซ้อนๆๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันสั่นแบบเป็นธรรมชาติเหมือนเราถือ DJI Osmo เดินอ่ะมันจะรู้สึกว่าเราเดินแล้วมันก็จะสมูทนุ่มครับผมไปเทสแม้กระทั่งผมเดินแรงๆลงบันไดอ่ะปั๊บปั๊บผมเดินแบบรีบไปซื้อรองเท้าอะไรเงี้ยมันก็ยังกันสั่นนุ่มนวลอ่ะคือมันไม่ได้กันสั่นนิ่งจนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามันกันสั่นนะมันจะกันสั่นแบบนุ่มปึ้มปึ้มอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่วอบเบิ้ลเอาเป็นว่ากันสั่นดีมากสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อัลต้าไวด์เนี่ยหลีกเลี่ยงการถ่ายแสงน้อยนะเนี่ยผมลองอัลต้าไวด์มาถ้าแสงตอนเย็นยังพอได้อยู่ถ้าเป็นแสงน้อยแบบอย่างเงี้ยที่เราไปถ่ายเมกะมาเนี่ยที่เป็นอัลต้าไวด์เนี่ยก็หลีกเลี่ยงถ้าเทียบกับ A54 มันได้ประมาณไหนผมว่ามันได้สักประมาณ 8-9 แต้มของ A54 ที่เป็นอัลต้าไวด์ถ่ายผมว่าเผลอๆเนี่ยพอๆกันด้วยซ้ำเพราะว่า A54 ก็ไม่ได้ถ่ายอัลต้าไวด์ในที่แสงน้อยได้ดีเท่าที่ควรนะครับคุณต้องไปถ่ายแสงสว่างคือขอให้ซอฟต์แวร์มันอัปเดตแก้เรื่องวิดีโอที่มันมีอาการแหลกตอนเราอัดนิดแค่นั้นตอนนั้นเฟรมเรทลื่นไหลนู่นนี่นั่นนะครับสบายแบตเตอรี่เป็นอย่างไรแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ด้วยความที่แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับไม่ใช่ลิเธียมไอออนเหมือนตัวท็อปต่างๆนะคือพอเป็นลิเธียมโพลิเมอร์เทคโนโลยีมันจะไม่ได้สูงเท่าลิเธียมตัวที่มันใช้ในตัวท็อปฉะนั้นการที่มันอัดกระแสไฟไปเยอะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าระยะยาวจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเขาก็เคลมประมาณ 2-3 ปีน่ะมันก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้อึดมากถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับตัวท็อปที่มันมีแบตอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรโตไทป์หรือว่าเครื่องนี้เป็นโปรโตไทป์ด้วยหรือเปล่ามันเลยยังไม่ได้อึดมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวท็อปอ่ะ15 Pro Max หรือ23 Ultra เนี่ยหมดแล้วตัวนี้จะเป็นตามอยู่มัน 14-15% หมายถึงว่าตัวนี้แบตหมดเนี่ย S23 Ultra หรือ15 Pro Max เนี่ยแบตจะเหลือประมาณ 15% โดยประมาณผมลองใช้เทียบกันดูแต่ก็แลกมาด้วยการชาร์จเข้าที่เร็วถามว่าแบตมันอึดมั้ยผมว่ามันอยู่ในวันนึงโดยพอดีอ่ะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณถ่ายรูปเยอะเนี่ยมันจะประมวลผลเยอะนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายรูปเลยเล่นโซเชียลเนี่ยคุณไม่เล่นแป๊บนึงเนี่ย TikTok พวกเนี้ยแบตมันจะไม่ได้แบบทนมากๆนอกจากคุณดู YouTube แบบ 1080p เนี่ยแบตมันจะแบบค่อนข้างทนเอาเป็นว่าในวันนึงอ่ะอยู่รอดนะครับคือพอหลังๆมาเนี่ยแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยมันจะอึดเพิ่มมากขึ้นถ้าเอาตัวนี้ไปเทียบกับแบบเมื่อปี2ปีที่แล้วมันก็คืออึดอ่ะแต่ตอนนี้ผมอยู่ในเกณฑ์ที่แบบปานกลางค่อนไปอึดแต่ว่าเดี๋ยว AI อัพมาเรียนรู้แอปอะไรยังไงติดตามในกลุ่มอีกทีนะครับบางทีผมไม่ได้มีเวลาว่างอัปเดตให้ทุกคนนะครับก็ขอโทษด้วยมันใช้ได้ประมาณนี้จริงๆลองไปติดตามในกลุ่มว่าเฮ้ยอัปเดตเรื่องแบตมันอึดขึ้นยังแต่ตอนนี้ถามว่าใช้ได้เต็มวันมั้ยก็เต็มวันโดยประมาณสำหรับ Redmi Note13 Pro Plus 5G เป็นมือถือที่ค่อนข้างจะคุ้มมากถ้าเกิดว่าโจทย์ของคุณอยู่ในรีวิวที่ผมมีสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ